ยังมีอาการเจ็บคอเนี่ยอันนี้เจอเยอะมากครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอาการที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าสเปกซิฟิกหรือบอกได้ค่อนข้างชัดเลยว่าจะเป็นโควิดครับมักจะบอกว่ามีอาการเจ็บคอนะครับหลายคนเนี่ยวันแรกๆกว่าจะเจ็บมากเลยโดยเฉพาะ 2-3 วันแรกนะครับจะมีอาการมากเลยครับแล้วก็ยังมีอาการไอแห้งๆอยู่นะครับมีไม่ค่อยมีเสมหะในช่วงแรกเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นอยู่ในช่องคอครับถ้าคนที่ไอแล้วมีเสมหะมากๆเนี่ยมักจะเป็นในช่วงหลังๆครับที่เริ่มมีการติดเชื้อหรือลงไปที่ปอดแล้วนะครับมีอาการของน้ำมูกครับอาการของน้ำมูกเนี่ยก็ยังเจออยู่นะครับแต่ช่วงหลังก็บอกเป็นกันก็ไม่ค่อยมากครับมีอาการน้ำมูกบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับอาการเจ็บคอนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบอันนี้ก็มักจะเป็นในช่วงท้ายๆครับฉะนั้นสังเกตว่าตอนหลังๆเนี่ยครับการวัดไข้เองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแยกผู้ป่วยโควิดกับเราได้นะครับการวัดออกซิเจนแซดนะครับที่ตรงบริเวณนิ้วมือเนี่ยก็แยกไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมาเร็วนะครับอาการยังไม่ลงไปที่ปอดฉะนั้นอาการพวกนี้ก็เลยแยกไม่ได้ง่ายเหมือนกับโควิดในช่วงแรกๆที่อาการไข้เด่นชัดอาการลงปอดเร็วมากครับฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับใครนะครับที่ฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับเริ่มมีอาการเจ็บคอนะครับตัวรุมๆนะครับไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวพูดง่ายๆอาการเหมือนไข้หวัดนะครับแล้วบางทีเนี่ยมีฝนตกลงมาด้วยแล้วบางคนไปโดนฝนมานิดหน่อยก็เลยโทษฝนไว้ก่อนครับว่าสงสัยเราจะโดนฝนแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นหวัดนะครับจริงๆแล้วท่านอาจกำลังเป็นโควิดโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับกลุ่มโรคของโควิดนะครับในกลุ่ม608นะครับที่เราควรจะต้องรู้จักก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับร่วมกับหญิงตั้งครรภ์บวกกับ7กลุ่มโรคเรื้อรังซึ่งกลุ่มโรคเรื้อรังนั้นก็ได้แก่1โรคทางเดินหายใจเรื้อรังครับคนที่เป็นโรคของหอบหืดง่ายนะครับโรคของถุงลมโป่งพองประเภทนี้ครับหรือคนที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเรื้อรังนะครับไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดของสมองนะครับโรคอ้วนนะครับแล้วก็โรคของมะเร็งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโรคเบาหวานนะครับ7โรคเนี่ยครับถือว่าเป็นกลุ่ม7โรคเรื้อรังนะครับร่วมกับหญิงตั้งครรภ์และคนที่สูงอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่ม608นะครับซึ่งกลุ่ม608เนี่ยเป็นกลุ่มที่เวลาป่วยหรือไม่สบายนะครับทางการหรือทางการแพทย์นะครับจะให้การรักษาเนี่ยเป็นพิเศษครับมีโอกาสที่จะต้องแอดมิดนะครับนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยสูงนะครับกว่ากลุ่มอื่นๆแล้วก็ต้องให้วัคซีนเนี่ยครับก่อนกลุ่มอื่นๆนั่นเองนะครับหลักเกณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงพูดง่ายๆคือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั่นเองนะครับพวกนี้สามารถนะครับรักษาได้ทุกโรงพยาบาลครับแต่ต้องโรงพยาบาลที่เขามีเตียงนอนนะครับอันนี้เราสามารถเข้าได้เลยถ้าเรามีอาการนะครับมากอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเรียกโรงพยาบาลไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดแต่ถ้ากลุ่มผู้ป่วยสีเขียวครับที่มีอาการไม่มากครับหรือมีอาการเล็กน้อยนะครับพวกนี้ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเรานะครับเช่นถ้าเรามีสิทธิ์บัตรทองนะครับหรือสิทธิ์ของสปสช.ที่ไหนเนี่ยจะต้องเข้าที่นั่นถ้าเราไม่เข้าตามสิทธิ์นะครับเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับแต่เราสามารถนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจะเป็นคนแยกเราเองว่าเราจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าดูแลที่บ้านนะครับเป็นแบบโฮมไอโซเลชันนะครับหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไหมหรือว่าส่งตัวเราไปนอนตามฮอสพิทอลตรงไหนไหมนะครับอันนี้คือทางโรงพยาบาลก็จะดูแลให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับสธ.นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ลดวันกักตัวนะครับของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเหลือแค่5บวก5ครับแต่เดิมเนี่ยครับเราให้กักตัว7วันนะครับแล้วก็มาสังเกตอาการต่ออีก3วันแต่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนะครับการกักตัวเนี่ยก็จะลดเหลือ5วันครับและสังเกตอาการเนี่ย5วันนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสัมผัสเสี่ยงสูงไม่มั่นใจนะครับว่าเราเป็นโควิดหรือยังเนี่ยให้เรากักตัวอยู่กับบ้านนะครับดูแลตัวเองเนี่ย5วันแล้วก็ตรวจ ATK นะครับวันที่5ถ้าเราไม่เป็นครับเราก็มาทำงานได้ครับแต่เราก็ต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็สังเกตอาการต่ออีก5วันแล้วพอวันที่10ครับก็ตรวจ ATK ดูอีกสักรอบนึงถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าหลุดพ้นจากการเป็นโควิดนั่นเองนะครับการรักษาของโควิดครับก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเราก็ใช้หลักๆ ก็มียาฟ้าทลายโจรนะครับมียาฟาวิพิราเวียนะครับถ้าใครสนใจเรื่องของโควิดโดยเฉพาะก็ไปดูย้อนหลังที่ผมเล่าให้ฟังตอนหลังสงกรานต์นะครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องรองโควิดนะครับหัวข้อในวันนี้ครับรองโควิดคืออะไรนะครับอาการเป็นอย่างไรนะครับรองโควิดเนี่ยครับมันเป็นภาวะที่ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับไม่ได้อยู่ในช่วงสั้นๆครับเพราะตอนนี้คนเป็นโควิดกันเยอะแยะเลยนะครับมีลักษณะคือจะต้องมีอาการนะครับต่อเนื่องนะครับเกินกว่า4สัปดาห์ฉะนั้นใครที่เป็นโควิดมาแล้วเพิ่งหายนะครับและยังมีอาการใดๆอยู่นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับทางการแพทย์ยังไม่นิยามเราเข้าเป็นกลุ่มของรองโควิดครับเขาจะต้องดูอาการต่อเนื่องไปจนกระทั่งเกินกว่า4สัปดาห์หรือไม่นะครับถ้าเกินกว่า4สัปดาห์ไปแล้วนะครับ
คุณหมอเขาถึงจะวินิจฉัยเราว่าเราเป็นลองโควิดนั่นเองนะครับปกตินะครับโควิดทั่วไปเนี่ยบางทีพอเราหายเนี่ยเราก็หายเลยนะครับบางคนเนี่ยเป็นโควิดแบบไม่มีอาการด้วยซ้ำนะครับแต่บางคนเนี่ยหายแล้วอาจจะมีอาการอะไรอยู่บ้างนะครับก็จะหายไปในภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับหรือไม่เกิน4สัปดาห์ก็หายไปแต่ถ้าเป็นเกินกว่า4สัปดาห์นะครับก็เข้าการเป็นลองโควิดครับอาการลองโควิดเนี่ยที่พบในแต่ละรายเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับมีลักษณะเฉพาะต่างๆกันไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับและอาการลองโควิดเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% เลยของคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วแสดงว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับที่เราจะกลายเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องลองโควิดตามมานะครับลองโควิดตัวนี้นะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกอาการนะครับที่ยังพบหลังจากติดเชื้อไปแล้ว4สัปดาห์ว่านะครับภาวะโพสต์โควิดก็ได้นะครับโพสต์โควิดคอนดิชันหรือลองโควิดก็ได้เป็นโควิดที่ยาวนานกว่าปกติก็ได้นะครับซึ่งผู้ป่วยของลองโควิดเนี่ยพบว่าอาจจะมีความผิดปกติทางร่างกายนะครับและระบบประสาทระบบทางเดินหายใจนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับรวมทั้งนะครับอาจจะมีความบกพร่องทางจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการของความเครียดนะครับอาการสะเทือนใจนะครับความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์อื่นๆนะครับก็สามารถนะครับจัดอยู่ในภาวะของลองโควิดนี้ได้นะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เป็นภาวะลองโควิดนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มเลยนะครับเช่นผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงครับพวกนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นลองโควิดสูงครับหรือผู้ป่วยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับพวกนี้หลังจากหายแล้วก็มีโอกาสเป็นลองโควิดสูงผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนนะครับเห็นไหมครับโรคอ้วนเหมือนที่บอกครับไม่ใช่ว่าบุคลิกไม่ดีอย่างเดียวไม่สวยไม่หล่ออย่างเดียวครับเวลาป่วยไม่สบายหรือเป็นโควิดแล้วเนี่ยเรามีโอกาสจะกลายเป็นลองโควิดได้ครับผู้หญิงครับโชคร้ายอีกแล้วครับมีความเสี่ยงกว่าเพศชายนะครับที่จะกลายเป็นลองโควิดมากกว่าครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆที่เล่าให้ฟังนะครับ7โรคเรื้อรังเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นลองโควิดสูงกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะครับอาการที่พบหลังจากติดเชื้อโควิดไปแล้วนะครับที่อาจจะกลายเป็นลองโควิดนะครับก็คืออาจบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะเหนื่อยง่ายนะครับบางคนมีอาการหายใจไม่อิ่มบางคนอ่อนเพลียนะครับบางคนมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดตามข้อนะครับบางคนมีอาการกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับบางคนมาด้วยอาการไอเรื้อรังหายจากโควิดแล้วก็ยังไออยู่นะครับไอต่อเนื่องไม่ยอมหยุดนะครับบางคนบอกว่าการรับรสและการได้กลิ่นก็ยังผิดปกติอยู่นะครับแปลงๆนะครับกินอะไรเข้าไปก็ยังไม่อร่อยรสชาติก็ยังไม่เหมือนเดิมครับบางคนมีรู้สึกเหมือนไข้รุมๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วบางคนก็บอกปวดศีรษะมึนงงศีรษะไม่หายสักทีนึงหัวไม่โล่งนะครับก็จะบ่นนะครับอันนี้นะครับบางคนมีภาวะนอนไม่หลับนะครับเรื้อรังครับหายจากโควิดแล้วก็ยังนอนไม่หลับนะครับบางคนบอกว่าความจำแย่ลงนะครับสมาธิที่เคยดีๆเนี่ยก็หายไปบางคนบอกว่ามาด้วยอาการกังวลเครียดนะครับไม่รู้ว่ามันเครียดเพราะว่าติดเชื้อโควิดไปแล้วหรือว่ามันรู้สึกยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับมันมีความกังวลอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาครับบางคนก็ยังมีอาการของอาการใจสั่นนะครับแน่นหน้าอกครับฉะนั้นจะเห็นว่าอาการที่พบหลังจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่อาการเหล่านี้ต้องเป็นต่อเนื่องยาวนานนะครับประมาณ4สัปดาห์ไปแล้วนะครับเราถึงจะเข้าอาการของลองโควิดนะครับซึ่งพบว่าอาการของลองโควิดที่พบเยอะๆเนี่ยจะมีอยู่10อาการดังนี้นะครับอ่อนเพลียนะครับเหนื่อยง่ายปวดกล้ามเนื้อและข้อนะครับมีอาการไข้ไอเรื้อรังเจ็บคอนะครับหายใจนะครับถี่หอบเหนื่อยบางคนรับรสไม่ดีนะครับบางคนปวดหัวสมาธิสั้นนะครับบางคนใจสั่นแน่นหน้าอกบางคนนอนไม่หลับหลับยากครับบางคนมีสภาวะวิตกกังวลและก็ซึมเศร้านะครับบางคนมาด้วยอาการของท้องเสียท้องอืดครับเราลองเช็คลิสต์กันดูครับว่าการที่เราเป็นโควิดมาแล้วนะครับเรามีอาการแบบนี้หรือไม่นะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้อยู่แล้วยังไม่ถึง4สัปดาห์นะครับก็ลองสังเกตอาการต่อเนื่องนะครับถ้า4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นครับเราอาจจะจำเป็นที่ต้องไปพบคุณหมอนะครับให้การดูแลเพิ่มเติมนะครับนี่คือ10อาการลองโควิดที่พบบ่อยๆครับผลข้างเคียงต่ออวัยวะและผลกระทบจากการรักษาโรคโควิดเนี่ยครับก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะส่งผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับรวมถึงภูมิต้านทานด้วยนะครับที่จะเกิดผลกระทบตามมานะครับบางคนเนี่ยมีอาการนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนะครับแม้จะหายจากตัวโควิดแล้วก็ตามนะครับผลกระทบพวกนี้สามารถส่งผลแทรกซ้อนนะครับไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดไตผิวหนังหรือสมองได้นะครับแล้วก็ยังส่งผลเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยไปโจมตีกับเซลล์นะครับที่ดีๆในร่างกายของเราเนี่ยโดยทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆหลายระบบนะครับเกิดภาวะมัลติซิสเต็มนะครับอินเฟมาทอรี่หรือการอักเสบนะครับซินโดรมก็คือกลุ่มอาการการอักเสบหลายอวัยวะเกิดขึ้นใน
ได้นะครับทําให้มีอาการไข้เกิดขึ้นนะครับบางคนมีถ่ายเหลวบางคนรุนแรงมีภาวะช็อกไตวายนะครับซึ่งอาการพวกนี้อาจจะพบหลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ยประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับเป็นได้อยู่นะครับต่อเนื่องนะครับแล้วการป้องกันภาวะลองโควิดล่ะครับเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเขาบอกวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภาวะหลังที่เราเป็นโควิดก็คือเรานะครับจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับทุกคนเลยนี่คือวิธีที่ดีที่สุดเลยที่เราจะป้องกันลองโควิดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับโอกาสจะเป็นลองโควิดเนี่ยก็จะน้อยลงแต่คนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นโควิดเนี่ยโอกาสจะเป็นลองโควิดก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังแนะนำว่าคนที่หายจากการเป็นโควิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับให้ออกกำลังกายเบาๆนะครับอย่าออกกำลังกายหักโหมมากนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจนเหนื่อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ปอดเราเนี่ยต้องทำงานหนักมากเกินนะครับควรจะให้ร่างกายเราเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับและมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราควรสังเกตอาการนะครับเช่นมีอาการเหนื่อยมากเกินไปหรือไม่มีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นเวียนศีรษะนะครับหรือเหงื่อออกมากเกินไปหรือเปล่านะครับหากมีอาการเหล่านี้นะครับเราควรหยุดออกกำลังกายทันทีนะครับแล้วก็สังเกตอาการถ้าอาการเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับติดต่อกันยาวนานเกินกว่า4สัปดาห์นะครับแสดงว่าเราเข้าสู่ภาวะลองโควิดแล้วครับเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษหรือจะต้องพบแพทย์นะครับเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับตอนนี้เราจะป้องกันภาวะลองโควิดได้อย่างไรนะครับโดยหลักการก็คือเราจะต้องกระตุ้นภูมิต้านทานของเราเนี่ยให้แข็งแรงนะครับตั้งแต่เรายังไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ระหว่างการติดเชื้อเนี่ยเราก็สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้นะครับและหลังการติดเชื้อเนี่ยครับก็ยังต้องดูแลอยู่นั่นคือบทบาทของตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยครับจึงมีบทบาทมากเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ก่อนการเป็นนะครับระหว่างที่เราเป็นรวมทั้งหลังที่เราเป็นแล้วนะครับโดยที่ภาวะของโควิดนะครับหรือว่าลองโควิดเนี่ยถ้าแยกเป็นกลุ่มอาการนะครับง่ายๆเนี่ยบางคนจะมีอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาการที่เกิดกับปอดครับคือการที่ผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 เนี่ยมีอาการยาวนานต่อเนื่องนะครับอาจจะทำให้เกิดจากภาวะที่เราเป็นปอดอักเสบเรื้อรังนะครับหรือเกิดเป็นบาดแผลนะครับที่อยู่ในปอดเรานะครับทำให้เราเนี่ยไม่อาการเนี่ยไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งนะครับทำให้บางคนเนี่ยเลยมีอาการไข้ไอนะครับเหนื่อยเพลียนะครับแล้วก็ปวดศีรษะนะครับไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังในปอดหรือเป็นแผลหรือเป็นสกาที่อยู่ในปอดเรานะครับการรักษาและการฟื้นฟูเนี่ยก็เน้นว่าเราควรจะต้องรักษาตามอาการนะครับและเป็นไปได้ก็ควรจะต้องทานยาเช่นถ้ายังมีไข้อยู่ก็อาจจะต้องพึ่งพาราครับถ้ามีเสมหะอาจจะต้องกินนะครับยาละลายเสมหะหรือฟ้าทลายโจรนะครับหรือยาอื่นๆเช่นยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อนะครับที่ช่วยนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับโดยเน้นนะครับตัวคอลลาเจนพัทเนี่ยเป็นตัวที่ไปฟื้นฟูปอดของเราที่มีการบาดแผลที่มีการอักเสบต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นร่วมกับตัววิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวบูมดีแน็กนะครับที่จะช่วยกันฟื้นฟูนะครับระดับเซลล์โดยเขาจะมีเรสเวอร์ทอลนะครับที่ช่วยทำให้เซลล์เราเนี่ยที่มีการอักเสบที่มีความเสื่อมระดับ DNA เนี่ยให้มีการฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับเราอาจจะเสริมด้วยไฟเบอรี่ดีท็อกซ์แล้วก็ตัวกูต้าช็อตร่วมด้วยได้เพราะตัวกูต้าช็อตเนี่ยเป็นตัวที่ฟื้นฟูตัวปอดได้ดีมากดีท็อกปอดได้ดีมากและช่วยนะครับในการขับเสมหะเพราะมี N-acetylcysteine ที่อยู่ในนั้นครับที่เรารู้จักกันในนามของ NAC นั่นเองนะครับเขาจะช่วยในการขับเสมหะนะครับแล้วช่วยในการลดการอักเสบแล้วฟื้นฟูปอดให้เราครับบางคนอาจจะมีภาวะตามมาตรงนอนไม่หลับอ่อนเพลียเครียดนะครับตามที่บอกนะครับพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติที่อวัยวะหลายส่วนในร่างกายนะครับโดยมีสาเหตุจากปฏิกิริยาของไซโตไคน์สตอร์มนะครับหรือพายุของไซโตไคน์ที่ไปเล่นงานนะครับหลายระบบนะครับเล่นงานภูมิต้านทานของเรานะครับที่เกิดขึ้นนะครับการรักษาและการฟื้นฟูก็คือเน้นคอลลาเจนพัทและเวโปรตีนนะครับโดยเฉพาะคนที่นอนไม่หลับนะครับทานสัก2ซองนะครับก่อนนอนนะครับอาจจะหาน้ำมันปลานะครับสัก2เม็ดมาทานเสริมด้วยครับก็จะทำให้เราเนี่ยหลับสบายขึ้นนะครับอาการอ่อนเพลียอาการเครียดต่างๆเนี่ยก็จะคลายลงนะครับเสริมด้วยตัววิตามินซีนะครับบูมดีแน็กนะครับแล้วก็ตัวไฟเบอรี่ดีท็อกซ์และตัวกูต้าช็อตเนี่ยช่วยได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถนะครับทานร่วมกันได้นะครับบางคนอาจจะเลือกทานเป็นบางตัวหรือบางคนจะทานทุกๆตัวร่วมกันก็ได้ครับบางคนก็จะเป็นผลกระทบระยะยาวนะครับจากระบบทางเดินอาหารแปรปรวนนะครับมีอาการปวดท้องนะครับท้องเสียเรื้อรังบางคนมีอาการผมร่วงด้วยนะครับภาวะพวกนี้เกิดจากร่างกายเนี่ยสูญเสียสมดุลนะครับของร่างกายขาดโปรตีนนะครับและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นในร่างกายนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเขานะครับโดยการใช้ตัวไฟเบอรี่ดีท็อกซ์นะครับทานติดต่อกันนะครับ
ได้ทั้งตอนก่อนนอนหรือว่าจะเป็นพร้อมอาหารหมายถึงว่าจะทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะครับทานติดต่อกันยาวๆได้เลยครับเสริมได้ตัวคอลลาเจนพาร์ทกับเวโปรตีนนะครับอาจจะเป็น 1-2 ซองนะครับก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะครับวันละ 2-3 ครั้งนะครับทานวิตามินซีนะครับวันละ 4-6 เม็ดนะครับช่วยบูมดีแน็กสักวันละ 1-2 เม็ดช่วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยตัวกูต้าช็อตนะครับที่จะช่วยในการดูแลนะครับฟื้นฟูนะครับร่างกายโดยองค์รวมของเราเนี่ยครับให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับภาวะของลำไส้แปรปรวนนะครับของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นอาการปวดท้องก็จะลดลงภาวะท้องเสียเรื้อรังเนี่ยต่างๆก็จะลดลงอาการผมร่วงนะครับก็จะฟื้นฟูกลับมาได้นะครับโดยตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวของบูมดีแน็กเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยแต่ต้องใช้เวลานานนิดนึงครับปรับผมเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยอย่างน้อยๆต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนครับตัวรากผมที่มีการบาดเจ็บสูญเสียไปเนี่ยถึงจะเริ่มมีการสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับฉะนั้นคนที่ผมร่วงนะครับจากการที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับใช้เวลาในการฟื้นฟูเป็นพิเศษครับเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะครับตามที่เล่ามานะครับก็จะมีรวมไฟเบอรี่บูมคอลลาเจนนะครับบูมวิตามินซีบูมดีแน็กแล้วก็บูมกูต้าช็อตในการช่วยกันนะครับโดยบูมไฟเบอรี่ดีท็อกซ์นะครับเขาก็จะช่วยในการนะครับขับถ่ายและล้างพิษนะครับในร่างกายนะครับเพิ่มใยอาหารนะครับเป็นพรีไบโอติกให้เรานะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับตัวบูมคอลลาเจนนะครับก็ให้ทานนะครับตอนเช้า 1-2 ซองและก่อนนอน 1-2 ซองครับเพื่อเน้นกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับแล้วก็เสริมสร้างการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับทำให้เรากลับมาฟื้นตัวนะครับจากภาวะลองโควิดได้เร็วขึ้นนะครับบูมวิตามินซีครับให้ทานได้ 4-6 เม็ดต่อวันนะครับหลังอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานนะครับลดการอักเสบติดเชื้อนะครับทำให้อาการของโรคโควิดต่างๆเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับบูมดีแน็กครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยย้อนวัยครับทาน 1-2 เม็ดตอนท้องว่างครับเขาจะช่วยเสริมภูมิต้านทานนะครับชะลอวัยและย้อนวัยให้เรานะครับแล้วก็ตัวบูมกูต้าช็อตนะครับเป็นตัวที่มีตัวกูต้าไทโอนะครับมีแอลซิสเตอีนนะครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับในการดีท็อกปอดของเราได้ดีมากนะครับโดยการทานเนี่ยก็ทาน 1-3 ซองตอนท้องว่างฉีกซองนะครับแล้วเทใส่ปากค่อยๆอมครับช่วยในการขับเสมหะนะครับสำหรับคนที่มีอาการไอปอดอักเสบนะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายทุกระบบเลยนะครับแล้วก็ล้างสารพิษในตับแล้วก็ในปอดให้กับเราด้วยนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมาะสมสำหรับการที่เราเป็นลองโควิดครับนั่นคือสิ่งที่นำมาเสนอให้กับพวกเราในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นลองโควิดนะครับก็ลองสังเกตอาการดูนะครับว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเกินกว่า4อาทิตย์หรือไม่นะครับถ้ายังอยู่ในช่วง2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับก็ไม่ต้องกังวลมากครับค่อยๆฟื้นฟูร่างกายขึ้นมานะครับเราอาจจะหายกลับมาเป็นปกติก่อนที่จะถึง4สัปดาห์ก็ได้นะครับถ้าเป็นหลังจาก4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอาการพวกนี้ยังคงอยู่นะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องพบกับคุณหมอนิดนึงเพื่อตรวจเช็คร่างกายโดยละเอียดนะครับอาจจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับเอ็กซเรย์ปอดตรวจการทำงานของตับตรวจการทำงานของไตนะครับเพื่อดูว่ามันมีผลแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆหรือไม่นะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกับพวกเราในวันนี้ครับ